เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ตรวจเยี่ยมการรับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนายอัธพรสิงหวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยนางประภาวดีสิงหวิชัยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์และคณะเดินทางเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิตทำความดีด้วยหัวใจเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรณศาลาประชาคมอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งทางศูนย์บริการโลหิตภูมิภาคที่8นครสวรรค์ร่วมกับเหล่ากาชาดอำเภอชุมแสงเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรซึ่งมีข้าราชการพ่อค้าและประชาชนร่วมบริจาคโลหิตกว่า300คนนอกจากนี้ยังมีการรับบริจาคอวัยวะและดวงตาอีกด้วยส่วนเล็กๆน้อยๆที่ตอบแทนที่ท่านให้โรงงานบริจาคโลหิตนะครับ